การยกระดับที่ภูเก็ตไปเมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นหลังจากราวๆ1เดือนมาแล้วนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องเรียกกันว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวค่ะพบผู้ติดเชื้อเกิน90คนใน1สัปดาห์ไปแล้วแต่คุณวิภาพรดูเหมือนว่าหน่วยงานในพื้นที่จะยังคงต้องการที่จะเดินหน้าต่อนะคะค่ะเขาบอกว่าเอาอยู่นะคะภายใต้วลีคำว่าภูเก็ตเอาอยู่ค่ะสะท้อนภาพความหวังแต่อีกด้านมันก็เป็นข้อท้าทายอย่างมากนะคะคุณพรวดีเป็นข้อท้าทายสำหรับภาคธุรกิจแล้วก็แรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะผู้ชมคะอยากให้ฟังเสียงบรรยากาศนี่เป็นทั้งภาพและเสียงนะคะเสียงคลื่นเสียงผู้คนคุยกันเป็นภาพที่คนเดินเล่นท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจริมชายหาดดิฉันเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่คนในทุกจังหวัดอยากจะเห็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังทำได้ที่เดียวก็คือที่จังหวัดภูเก็ตกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แต่ดูเหมือนภูเก็ตเองก็กำลังเจอความท้าทายอย่างมากค่ะ29วันแล้วหลังเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยือนที่นั่นแล้วกว่า 11,800 คนนะคะแม้ว่าตามปกติเดือนนี้จะไม่ใช่ไฮซีซั่นการท่องเที่ยวของภูเก็ตเพราะถ้าไปภูเก็ตช่วงเดือนนี้อาจจะเจอมรสุมเจอทั้งฝนเจอทั้งลมก็เป็นได้แต่เมื่อภูเก็ตเดินหน้าอยากเปิดแซนด์บ็อกซ์ผู้ประกอบการและแรงงานที่พอจะไหวสายป่านยังได้ฮึดค่ะลุกขึ้นมาพยายามที่จะเดินหน้าต่อท่ามกลางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 นะคะแต่ในโจทย์บนโจทย์ที่เจออยู่ตอนนี้คนหน้าใหม่ในสายงานที่สำคัญของการท่องเที่ยวภูเก็ตอย่างอาชีพไลฟ์การ์ดกำลังต้องสู้กับภารกิจสำคัญแล้วก็สู้กับโควิด-19 ไปพร้อมกันด้วยนะคะหลายคนในภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นอดีตแรงงานตกงานในภาคการท่องเที่ยววันนี้ต้องผันตัวเองมาทำงานด่านหน้ารักษาความปลอดภัยทางทะเลค่ะนอกจากภารกิจการช่วยเหลือซึ่งหมายถึงนาทีเสี่ยงชีวิตอีกด้านพวกเขาต้องเสี่ยงกับโควิด-19 หากว่าเข้าช่วยไม่ถูกวิธีดังนั้นก่อนลงมือปฏิบัติหน้าที่ไลฟ์การ์ดจึงต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักค่ะต้องมาเรียนรู้ครับทักษะต่างๆเกี่ยวกับการช่วยชีวิตใจต้องรักด้วยครับเพราะว่าบางทีมาเจอสภาพพื้นที่มันใหญ่มันเลยแบบนี้ถ้าว่าใจไม่สู้มันก็ทำไม่ได้ครับปักธงจัดเขตจัดศูนย์ให้แขกลงเล่นว่ายน้ำครับแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะช่วยเลือกแขกเวลาเกิดเคสอะไรแบบนี้ครับนำอุปกรณ์แล้วก็สัญญาณไม่มาติดเพิ่มเปลี่ยนทงเรื่องแดงให้มันชัดเจนขึ้นอุปกรณ์ที่เราซ่อมไม่ขึ้นก็เอามาวางนะครับแล้วก็มีรถ ATV มาเพิ่มเติมก็คือไว้สำหรับในการวิ่งช่วยนักท่องเที่ยวในเขตที่ว่ามันนักจริงๆอะครับคนที่มาพักผ่อนเขาก็ย่ามาเล่นน้ำไม่มีความสุขเราก็จะดูแลเขาเต็มที่ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งถ้าว่าไม่มีเขตมาเล่นน้ำไลฟ์การ์ดก็ไม่รู้จะทำหน้าที่อะไรครับที่เห็นอยู่นี้คือทีมไลฟ์การ์ดที่มีทั้งอดีตคนขับรถบริษัททัวร์ไกด์เด็กเรือพวกเขาได้รับผลกระทบจากการปิดตัวของโรงแรมและปิดเกาะต่างๆครับทำให้ขาดรายได้ท่องเที่ยวเดิมมันก็เปราะบางอยู่แล้วครับทีนี้พอมามีสถานการณ์โควิดระบาดเลยแบบนี้ด้วยมันก็ยิ่งเปราะบางเข้าไปแย่ครับก็มันเป็นอาชีพที่ท้าทายระดับนึงครับต้องใจรักอ่ะครับคิดว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับมันก็ต้องมีการเริ่มต้นนะครับเป็นการนำร่องนะครับมันก็ส่งผลดีถ้าเกิดว่าเราไม่ลืมเลยมันอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นครับผมแม้ทุกวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ภูเก็ตไม่มากนักแต่ชีวิตของนักท่องเที่ยวทุกคนล้วนมีความหมายและสำคัญสำหรับอาชีพไลฟ์การ์ดนะครับที่พวกเขาจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวทุกคนให้เที่ยวอย่างปลอดภัยและหวังจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งครับไลฟ์การ์ดนี่เป็นสกิลใหม่ของแรงงานตกงานในภาคการท่องเที่ยวนะคะไม่ได้เป็นกันง่ายๆค่ะดูในภาพเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนทั้งร่างกายจิตใจต้องพร้อมนะคะนี่เป็นหนึ่งในอาชีพจำเป็นของภูเก็ตเวลานี้ค่ะแม้ว่าจะมีความเสี่ยงแต่จะสังเกตเห็นว่าหลายคนเลือกอยู่กับความเสี่ยงนี้เพื่อให้รอดในสถานการณ์ที่งานหายากเงินหดหายนะคะน่าสนใจที่มีข้อมูลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชยานนท์ผู้เจริญอาจารย์คณะบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะอาจารย์เก็บสถิติแล้วบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาทำให้คนภูเก็ตจนลงรายได้เฉลี่ยของคนภูเก็ตนั้นต่ำกว่าเส้นความยากจนทั้งที่ในช่วงเวลาปกติ
ภูเก็ตเป็นจังหวัดอันดับ2นะคะที่สามารถสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยวได้สูงที่สุดรองจากกรุงเทพมหานครคุณวราวิทย์คุณพรวดีคะทั้งหมดนี้ชัดเจนว่าการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นทั้งความเสี่ยงและเป็นทั้งความหวังนะคะนาทีนี้อาจจะมีอาชีพคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างไลฟ์การ์ดที่พอจะลืมตาอ้าปากได้แต่อย่างไรยังมีแรงงานตัวเล็กๆในภูเก็ตกลุ่มชาติพันธุ์ในภูเก็ตที่ยังไม่ได้รับอานิสงส์จากการเปิดแซนด์บ็อกซ์นี่เป็นโจทย์ที่ภูเก็ตยังไปไม่ถึงค่ะค่ะขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ